วันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและทรงจุดเทียนในโคมเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่พระอารามหลวงณวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทั้ง3เหตุการณ์ได้เวียนมาบรรจบตรงกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ด้วยหลักธรรมคำสอนที่เน้นทำความดีและเว้นความชั่วทั้งปวงตลอดจนมีเมตตาธรรมขันติธรรมต่อมวลมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในโลกองค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามวันนี้เวลา 8:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสที่ถึงแสอสัญกรรมพลเอกเปรมจิตรสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณพระวิหารหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่พลเอกเปรมจิตรสุรานนท์ได้ทำให้แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการทั้งนี้พลเอกเปรมจินสุรานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562ซึ่งตลอดอายุราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองจนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆทั้งในทางทหารและการเมืองอาทิผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศถึง3สมัยและหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีรวมทั้งยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษและเป็นประธานองคมนตรีพลเอกเปรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา2550โรงพยาบาลปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเชิญทรัพย์ส่วนพระองค์และข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอธิตยาธรจำนวน 1,000 กิโลกรัมไปมอบแก่โรงพยาบาลปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือส่งห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวและมีพระประสงค์ในการช่วยเหลือในด้านอาหารแก่ผู้ป่วยที่กำลังเข้ารับการรักษาอยู่ในขณะนี้โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นผู้รับมอบซึ่งจะนำไปเป็นทุนในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปปัจจุบันโรงพยาบาลปทุมธานีมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับวิกฤตที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน24คนนอกจากนี้ได้สนับสนุนทีมแพทย์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยภายในเขตรับผิดชอบของจังหวัดปทุมธานีซึ่งการได้รับพระเมตตาในครั้งนี้คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปทุมธานีต่างปลับปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
วันนี้ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารซึ่งจัดทำโครงการกล่องอาหารปันสุกสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกระหว่างวันที่14ถึง31พฤษภาคม2564ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการทั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยวันนี้ได้มอบอาหารแก่ชุมชนวัดดวงแขบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันรวม550ชุดทั้งนี้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการได้ที่บัญชีวัดปทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 218-270-241-5